สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องธนาคารและบทบาทหน้าที่นะคะนักเรียนคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์นะคะก็คือการฝึกปฏิบัติงานสหกรณ์ในโรงเรียนนั่นเองนะคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติกันอย่างไรนะคะขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะเป็นอย่างไรและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับธนาคารและบทบาทหน้าที่ธนาคารนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดส. 3.2 ป.5/1นะคะอธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนะคะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนนักเรียนนำหนังสือนะคะรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนนำขึ้นมาแล้วนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือไปดูเนื้อหาได้หน้า146-147นะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะธนาคารคืออะไรนะคะธนาคารเนี่ยคือองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินหรือเป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินออมประเภทต่างๆและให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนที่ได้กู้เงินเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนี้ธนาคารยังมีภารกิจอื่นๆอีกเช่นการลงทุนการประกันภัยนะคะธนาคารในประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทได้ดังนี้นะคะ1ก็คือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นสถาบันทางการเงินที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปหรือการระดมทุนด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆก็อย่างเช่นการประกันภัยการออกพันธบัตรกองทุนนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาให้ประชาชนบริษัทโรงงานหรือกลุ่มธุรกิจกู้ยืมนะคะเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆและก็ทำการชำระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยนะคะก็อย่างเช่นก็มีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยนะคะและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือรับฝากเงินจากบุคคลและก็ห้างร้านทั่วไปนะคะให้กู้ยืมเงินนะคะธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่กู้ยืมเงินไปลงทุนส่วนบริการอื่นๆก็อย่างเช่นมีการให้เจ้าทู่ตู้นิรภัยนะคะรับชำระค่าสาธารณูปโภคให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้คำแนะนำการด้านการลงทุนนะคะ2ก็คือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะคะมีธนาคารอะไรบ้างนะคะมาดูกันก็คือจะมีธนาคารออมสินธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นธนาคารของรัฐซึ่งระดมเงินฝากจากประชาชนนะคะทั่วไปแล้วก็ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับประชาชนและก็เป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศของรัฐบาล 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนนะคะให้มีที่อยู่อาศัยโดยการให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อที่จะไปสร้างบ้านแล้วก็มีการจัดสรรที่ดินนะคะและอาคารให้กับประชาชนเช่าซื้อ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอสนะคะธกสนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นธนาคารของรัฐซึ่งระดมเงินฝากและก็ปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อนำเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรนะคะ 4. ก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นธนาคารของรัฐที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ชาวไทยมุสลิมนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม
5ก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเงินทุนสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและก็นำเข้าสินค้าและก็เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะต่อไป6นะคะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเงินทุนสินเชื่อและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่าธุรกิจ SME ในประเทศไทยนะคะ 3. ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางอันนี้เป็นธนาคารที่มีหน้าที่บริหารเงินสำรองระหว่างประเทศรักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินนะคะเป็นนายธนาคารของรัฐบาลและก็สถาบันการเงินและดูแลระบบการชำระเงินและบริหารจัดการธนบัตรที่นำออกมาใช้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นธนาคารและบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะในส่วนของธนาคารและบทบาทหน้าที่ของธนาคารเข้าใจกันหรือยังเอ่ยบางคนยังไม่เข้าใจบางคนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะธนาคารเนี่ยในประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือ1ธนาคารพาณิชย์2ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ3ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารกลางนะคะซึ่งธนาคารเนี่ยจะเป็นองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับฝากเงินให้กู้ยืมเงินหรือว่าเป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินออมประเภทต่างๆนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับภารกิจอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นเกี่ยวกับการลงทุนการประกันภัยนะคะอันนี้ก็คือธนาคารและบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะในส่วนของธนาคารและบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1หน้า153ข้อที่1นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย